การนะครับในช่วงที่2เป็นการพบกันระหว่างสำริดน้ำจิ้มดับรันสารคามนะครับหรือก้องห้วยเม็ดเดิมครับวันนี้เจอกับน้องบีบีบอยบ็อกซิ่งยิมพิกัดน้ำหนักกันที่137ปอนด์มาดูฟอร์มหลังของทั้งคู่กันก่อนนะครับสำริดนี่มีชนะคะแนนซุปเปอร์เอ็กช่างนุ่นศรีสะเกดแพ้รถพ่วงมุมแดงนี่สำริดหรือว่าก้องห้วยเม็กเดิมอะครับเจอกับน้องบีบีบอยบ็อกซิ่งครับยกแรกนะครับจะพยายามพักทายกันไปก่อนแล้วครับถีบไว้ครับน้องบีสำริดก็พยายามจะถีบคืนครับลูกศิษย์อีกคนหนึ่งของผู้กองรันสารคามนะครับผมแดงวันนี้เปลี่ยนชื่อมาใหม่นะครับเอาเลิกเอาชัยนะครับสำริดชื่อเดิมนี่ก็ก้องห้วยเม็ดครับขยับเข้าไปหานะครับขวากับซ้ายนะครับขวาของสำริดนะครับกับซ้ายของน้องบีขวาแต่เจาะไปแล้วครับโอ้โหเจอแข้งขวาของน้องบีครับสำริดเพชรสำริดก้องห้วยเม็กตัวเดียวกันเลยครับหุ่นใหญ่ๆอาวุธหนักด้วยกันทั้งคู่นะครับโอกาสที่จะไม่ครบ5ยกนี่ก็มีสูงนะครับมวยคู่นี้ดูนะครับเปิดเกมกันตั้งแต่ต้นยกด้วยนะครับค่อยๆขยับเข้าไปสำริดน้องบีก็มีลูกถีบนะครับทำลายจังหวะไว้นี่นะครับโอ้โหซ้ายชกในเกมตั้งรับแล้วก็มีซ้ายเนื้อแน่นๆแล้วครับน้องบีเล็งแล้วครับโดนถีบไว้ก่อนครับสำริดค่อยๆขยับเข้าไปเลยครับนี่หมัด1 2มาพยายามปล่อยคืนเหมือนกันครับพอสบโอกาสแกก็พยายามออกเลยครับน้องบีครับมาสักครู่นี้ลักต่อยเลยครับ1 2ของน้องบีแต่ว่าสำริดเองก็พยายามมีหมัดนะครับโต้คืนไปเหมือนกันเลยครับคู่นี้จะสโลบัตชัวหรือเปล่านะครับช้าๆค่อยๆขยับโอ้ยจิ้มลำตัวกล้าบัวกล้าแลกกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวได้เห็นอะไรดีๆกันแน่นะครับคู่นี้ขยับเข้าไปเอานะครับดูวงในไอ้ไม่ได้นี่กรรมการต้องแยกก่อนครับมาเริ่มกันใหม่นะครับแล้วก็ยังเดินเหมือนเดิมนะครับน้องบีก็ไม่ตกใจครับซ้ายแต่ซ้ายต่อยซ้ายโอ้แม่นเลยนะครับซ้ายต่อยซ้ายของน้องบีนี่ไปซ้ายต่อยซ้ายนะครับสำริดไม่สนนะครับไฟนี้หวังที่จะแก้เกิดให้ได้นะครับเปลี่ยนชื่อมาใหม่ด้วยนะครับพยายามขยับเข้าไปครับโอ้ยอ้าวอีกคนนึงต่ออีกคนนึงดักเสียบเอาเลยครับแม่มาตามกันต่อในยกที่2นะครับมวยคู่เอกนำรายการในช่วงที่2สำริดน้ำจิ้มดับรันสารคามกับน้องบีบีบอยบ็อกซิ่งยิมนะครับพิกัดน้ำหนักกันที่137ปอนด์เลยนะครับมวยคู่นี้ใหญ่สุดในรายการครับหมัดขวาหน้าของน้องบีครับโอ้ยอ้าวหมัดซ้ายมาอีกครับน้องบีครับก็พยายามออกกันมากขึ้นตามลำดับนะครับน้องบีนี่ชกในเกมตั้งรับนะครับมีเตะซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายหนักแรงโดนมาเยอะเหมือนกันนะครับสำริดโดนไปหลายแข้งเลยนะครับยกแรกก็ยังคงเดินขยับเข้าหาดวลอยู่ตลอดนะครับเรียกว่าเตะได้เตะไปนะครับสำริดบอกอย่าโดนของผมบ้างค่อยๆขยับเข้าหาขยับรอครับน้องบีนี่ครับเตะซ้ายมาแล้วครับเตะซ้ายจิ้มซ้ายของน้องบีครับวงในพยายามรัดพยายามแต่งตัวกันพอไม่ตีกรรมการก็จับแยกเลยครับแทงขวามาครับมาซ้ายต่อยคือแทงซ้ายครับน้องบี
ดูครับจังหวะวงในครับพยายามเลื้อยพยายามล็อกพยายามเนี่ยชิงความได้เปรียบครับตีไม่ถนัดกรรมการพงพัฒน์ต้องแยกก่อนนะครับเริ่มจะเดินขยับเข้าหาว่าโอ้ขึ้นลำตัวมาหนักๆแรงๆทั้งนั้นเหมือนกันนะครับน้องบีไม่สนแล้วเลยครับเกมแบบนี้นี่โดนนะครับโอ้คืนป้องเว้ยป้องเว้ยเวกเอาไว้ครับโดนหมัดโดนฟอกน้องบีนี่เอาแล้วครับแลกกันแบบนี้นะครับรุ่นใหญ่ๆป้องเว้ยเวกก็ไม่สนนะครับพยายามใส่กันหนักๆเจ็บๆแล้วนะครับอุ้ยแข้งขวาครับเตะซ้ายคืนขวาของสัมฤทธิ์นี่ก็หนักแรงนะครับส่วนลูกจิ้มลำตัวของน้องบีก็โอ้โหดูครับมีจังหวะเสียบซ้ายด้วยครับเอาครับของหนักของแรงครับประเคนกันแบบนี้ครับน้องบีเดี๋ยวได้ดูครับดูว่าได้ใหญ่ครับแล้วก็ออกหนักๆทุกลูกเลยนะครับอาวุธมวยไม่สนแล้วครับสัมฤทธิ์หรือก้องห้วยเม็ดนะครับก็ยังคงเดินนะครับมีเตะขวาต่อยขวานะครับตีนะครับแข้งขวาโอ้ขวานี่ก็ออกแน่นนะครับไม่กลัวแล้วนะครับน้องบีซ้ายวงในไล่แขนแล้วก็ตีโต้เอาแยกมาก่อนครับมาครับแข่งขวาของสัมฤทธิ์หรือว่าหมัดของน้องบีเจอหมัดครับมีคนดักแทงเข่าแลกกันเอามีใครช็อตหรือเปล่าอย่ายกที่2แลกอาวุธกันหน้าครัวด้วยกันทั้งคู่นะครับต่างฝ่ายต่างโดนครับยังเหนียวยังแน่นด้วยกันทั้งคู่เลยครับโดนแล้วก็ยังทนได้ครับวันนี้ยกที่3เดี๋ยวดูครับบังลีผมว่าจังหวะในนี่แหละครับเดี๋ยวมีทีเด็ดครับทั้ง2คนเอาแข่งใส่กันก่อนครับหนักๆแรงๆอย่างกับไม้หน้าสามนะครับดูครับประเคนใส่ชายโครงกันเข้าไปโอ้ดูท้ายนะครับซ้ายของน้องบีนี่มาแรงๆหนักๆทั้งนั้นวงในสัมฤทธิ์พยายามจะเบียดจะปล้ำในตีนะครับแล้วก็มีหมัดนำมาด้วยดูว่าแข็งแรงเหลือเกินนะครับโดนไปเยอะนะครับสัมฤทธิ์แต่ก็ยังคงเบียดตลอดน้องบีก็มีหมัดซ้ายเอาเลยครับนี่เลยครับแลกกันแบบนี้นะครับทั้งหมัดทั้งศอกบวกแล้วครับเอ้าไม่มีใครยอมเลยครับต้องการปิดเกมด้วยกันทั้งคู่ครับรีบกลับบ้านแล้วบุรีอยากจะกลับเร็วๆครับยก3เอาโอ้หนักๆแบบนี้ครับหนักๆแบบนี้ครับจังหวะนี้อีกคนก็ล็อกอีกคนก็พยายามขวางไว้ก่อนครับเอาแข้งต่อแข้งประสานงากันพอดีเลยหมัดซ้ายจิ้มไปแทงขวาครับน้องบีแทงซ้ายตีเข่าขวาสัมฤทธิ์ศอกสัมฤทธิ์ศอกมาแล้วโอ้โหเรียกว่าอาวุธนี่ออกทันกันเลยหนักแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับใครจะพลาดโดนของใครจังๆก่อนเท่านั้นนะครับสัมฤทธิ์ยังคงเดินขยับเข้าหาตลอดน้องบีก็มีหมัดซ้ายมีคอยทิ้มเอาไว้มาดูวงในดูลูกขวาไอ้เอาละครับวงในนี่ก็ถือว่ายังใกล้เคียงนะครับโอ้ยสัมฤทธิ์ก็มีลูกขวาแล้วก็แทงกู้ด้วยครับเสียบเข้าไปครับโอ้ยฟันกลับเสียบมาฟันกลับโอ้โหยังไงคุณเด็กอย่าช็อตไม่ได้โดนเองอย่าช็อตลุยครับคุณเด็กกำลังอึ้งกำลังอึ้งเดี๋ยวดูครับจะทึ่งหรือเปล่าครับกดคอไว้สัมฤทธิ์น้องบีเสียบสัมฤทธิ์เสียบคืนครับน้องบีสับสัมฤทธิ์ก็สับมายังไงไปอย่างนั้นมาแบบไหนคืนแบบนั้นเข้ามาบิดมาพยายามต่อยเอาแตกแล้วน้องบีแตกแล้วครับเลือดทะลักแล้วเอาเลยบังลีช็อตเองเอาใส่เข้าไปอีกนาทีนึงเวลามีเอาเดี๋ยวดูอาจจะไม่มียกหน้าอย่าพึ่งไปไหนครับดูครับบนเวทีที่เสียบกันไม่หยุดโอ้โหดูครับใส่กันเข้าไปเสียบเข่าสับศอกไปเข้าไปนี่นะครับเรียกว่าต่างฝ่ายต่างโดนครับโอ้โหโดนอีกแล้วน้องบีหมัดขวามาเลยครับสัมฤทธิ์มาเป็นชุดทั้งท้องนั่นหน้าโอ้ยั่งหายนั่งหายครับเราชุดนี้อยู่ไม่อยู่ยังอยู่สัมฤทธิ์นี่ก็โดนไปเยอะนะครับแต่ว่าพอน้องบีโดนมากนี่น้องบีนี่ออกอาการแกว่งให้เห็นนะครับแข็งแกร่งบังลีแค่แกว่งยังไม่ยอมคุณเอกยอมไหมมุมแดงนี่สัมฤทธิ์นะครับสัมฤทธิ์เพชรสัมฤทธิ์ก้องห้วยเม็กคนเดียวกันครับส่วนน้ำเงินนี่น้องบีบีบอยบ็อกซิ่งครับมาครับยก4ลุยกันต่อครับในครับจังหวะปั๊มในครับ
แทงขวาไปครับตีขวาอีกทีหนึ่งครับสัมฤทธิ์กรรมการก็แยกออกมาต่อแล้วครับน้องบีเดินเข้าไปพยายามต่อยหมัดนะครับพยายามต่อยหมัดเข้าไปจะเจอแข้งขวาเจอแข้งขวาเอาโต้คืนด้วยแข้งซ้ายครับหมัดมันสั้นครับเอาแข้งก็แล้วกันครับจังหวะโต้คืนของน้องบีศอกป่ะศอกหน้ามาแล้วจับในครับดันเข้าเชือกตีไม่ได้ครับน้องบียกที่แล้วนี่ใส่กันไปเยอะครับยกนี้ออกมาก็ดูเกมผ่อนลงไปนิดนึงแต่ว่ายังไม่ได้ผ่อนความมันลงไปครับแข้งซ้ายน้องบีมายังไงดีสามฤทธิ์ขวาคืนไปสิไม่ใช่มาข้างเดียวมาแล้วก็ต้องไปอยากเข้าไปครับน้องบีครับพยายามจะจ้วงหมัดเลยครับ1 2แต่แล้วดูเกมของน้องบีแกแม่ช้าลงไปเลยครับก็จะย้วยไปเหมือนกันเลยครับเกมของน้องบีครับแต่ว่ายังเดินเข้าไปนะครับเจอแข้งมาก่อนพยายามต่อยหมัดคืนครับแต่ว่ามันเบาไปแล้วครับแล้วไปไม่ถึงด้วยครับวงในก็แล้วกันครับวงในก็แล้วกันครับแทงเข้าไปน้องบีสัมฤทธิ์เด้งคืนน้องบีก็แหมพยายามตีขึ้นเหมือนกันเอาสับเข้าไปชุนละมุนกันอยู่ครับชุนละมุนกันอยู่ข้างในครับพยายามตั้งพยายามขวางเหมือนกันนะครับวงในของสัมฤทธิ์ก้าวเข้ามาเสียบเลยครับเข่าขวาของสัมฤทธิ์นะครับน้องบีแทงซ้ายสับซ้ายแทงซ้ายคึกขึ้นมาอีกแล้วคึกขึ้นมาอีกแล้วสับเข้าไปแล้วแหม่ดีครับเสียบเอาแหม่ไม่ยอมครับน้องบีสัมฤทธิ์เองก็ดูครับพยายามเถียงพยายามโต้แล้วก็ทำทรงเอาไว้ครับให้ดูได้เปรียบขวาไปแต่ว่าน้องบีดูโอ้โหตีดอกนี้ที่บ้านเขาเรียกว่าเก็บเสือครับเก็บเสือกลับบ้านได้แล้วคุณเอกได้ไหมแบบนี้ยังที่ยก4ยังสัมฤทธิ์อย่าหมดนะอย่าหมดนะเพราะว่าน้องพีบอกว่าทำมาเลยผมทนได้ยังไงผมก็ไม่ยอมเอาแล้วแกเหือถ่ายแกก็ยังหูยังอยู่3นาทีสุดท้ายคุมอยู่ไม่อยู่ครับภาพตอนนี้นี่สัมฤทธิ์ปล่อยตัวมากับ3นาทีนี้ต้องบอกว่าความกดดันน้อยกว่าทางด้านของน้องบีครับคุณเอกใช่เลยครับโจทย์ใหญ่แบบนี้น้องบีเดี๋ยวดูครับยังไงดีครับหมัดไหมต้องหมัดต้องศอกแล้วครับมารัดไหนช่วงนี้น่าจะตามไกลเลยครับหันมองทีมงานเอายังไงดีน้องบีเอาแหละหันไปแล้วทีมงานบอกว่าต้องต่อยน้องบีบอกว่าแขนผมก็ยกจะไม่ค่อยขึ้นแต่ก็ต้องกัดฟันต่อยครับเอาต่อยมาสับศอกช็อตหรือเปล่าช็อตหรือเปล่าสามริกก้อยเว้ยก้องเว้ยแม็กยังไงคุณเอกได้ลุ้นนะได้ลุ้นนะอ้าวขอให้ยังฮึดอย่างเดียวเลยครับน้องบีครับถ้ายังฮึดยังได้ลุ้นครับแต่ว่านี่ครับสัมฤทธิ์เองพยายามกอดเก็บวงในไว้ก่อนครับคิ้วแตกเหมือนกันนะครับสัมฤทธิ์ครับโดนเข้าไปครับหมัดมาแล้วน้องบีหมัดใหม่หรือเปล่าครับหมัดใหม่หรือเปล่าครับเสียบไว้ครับแหมเสียบเข่าจะไม่ทันนะครับแหมชั่วโมงนี้น่าจะต้องหมัดอย่างเดียวเลยครับน้องบีครับหมัดกับศอกนะครับลุยเข้าไปเอาต่อยเข้าไปเสียบเข้าไปครับน้องบีลุยกันต่อครับอ้าวหมัดมาแล้วหมัดมาแล้วเจอแข้งเจอหมัดซ้ายมาครับน้องบีครับแม่พยายามเร่งครับถือว่าสู้ได้ดีเลยครับทางด้านของน้องบีครับแต่ว่าวันนี้ครับก็ต้องยกเครดิตแล้วก็ชื่นชมทางด้านของคู่ต่อสู้ของเขาครับก
ก้องห้วยแม็กหรือว่าสำริดน้ำจิ้มดับรันครับแหมเบียดเสียสีไปแล้วครับเรื่องของสภาพร่างกายถือว่ามีผลมากๆครับกับการตัดสินคู่นี้ครับคุณเอกยอมสารภาพแล้วครับน้องบีครับพยายามทำแล้วครับแต่ว่าโอ้เลือดแตกทั้งคู่วันนี้แรงกันมันมากบีก็แตกครับสำริดก็แตกครับที่คิ้วคุณเอกแตกไหมจะลิ้นพันเลยยังครับดูครับยอมแล้วครับน้องบีเดี๋ยวไฟหน้าไปว่ากันใหม่แล้วครับเจ้าตัวก็พยายามแล้วครับสิ่งที่ต้องชื่นชมคือพยายามสู้ครับไม่ยอมครับโอ้โหดูครับเจ้าสำริดเองก็กว่าจะโล่งกว่าจะถึงตรงนี้นี่ก็ต้องแลกด้วยเลือดแล้วครับดูครับโอ้โหเลือดไหลเต็มหน้าเลยครับเส้นด้วยเลือดไปแล้วครับไฟนี้ครับเลือดนักสู้ครับผู้กองรันนี่คงยิ้มดีใจแล้วครับอยู่หน้าจอครับ